นะคะประวัติของมันตอนแรกที่ก่อนทำแล้วทำอะไรต้นนี้นะคะตอนแรกอะค่ะก็คือว่าหน้าตายเสร็จแล้วมันเป็นยางหน้าตายนึ่งแล้วก็หยุดกรีดไปสักประมาณ1ปีเนี่ยค่ะจากตรงเนี้ยค่ะกรีดไม่ออกเลยไม่มีน้ำเลยเนี่ยค่ะแล้วพอเราเอาปุ๋ยของเรานะคะใส่ตรงโคนแล้วก็ฉีดตัวชีวภาพด้วยอะค่ะมันสักประมาณ20วันถึงเดือนนึงอะค่ะก็กรีดออกมาแล้วก็น้ำยางไหลตามมีดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ